สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมวิธีการแพ็กต้นไม้ทางสวนเรานะครับผมเนื่องจากมาตอบคอมเมนต์นี่ด้วยนะครับผมที่เพิ่นถามมาว่าอยากดูวิธีการแพ็กที่เป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็ทำการยัดต๊อบแท็บเข้าไปนะครับผมหรือว่ามัฟเฟิลนะครับผมเพื่อจะทำให้ดินไม่กระเฉาะจากหน้ากระถางออกมานะครับผมทุกท่านนี่ครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมถ้าไม่รัดครับผมเวลากระเทือนนะครับดินจะกระเด็นขึ้นมานะครับผมเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ร้อยสายเคเบิลทายนะครับผมเพื่อรัดบริเวณตรงตะกร้านะครับผมนี่ครับจากนั้นนะครับผมเราก็เทปปิดเลยนะครับผมคล้ายๆกับแพ็กกับต้นเล็กๆนะครับผมเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับผมเนื่องจากเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมก็ต้องเซฟต้นไม้นิดนึงนะครับผมนี่ครับแล้วก็ปิดหน้ากระถางให้เรียบร้อยนะครับผมทุกท่านตรงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ทำการขายออนไลน์นะครับจัดส่งไปแบบไปรษณีย์หรือว่าขนส่งเอกชนต่างๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็เอาถุงใส่สวมครับผมเนาะแล้วก็รูดปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับตรงจุดนี้นะครับผมเราต้องใส่เพราะว่าบางทีนะครับน้ำที่ในกระถางครับอาจจะซึมออกมานะครับผมจะทำให้เลอะเทอะนะครับผมอันนี้เป็นกฎของทางคนส่งเลยนะครับผมตรงนี้ถ้าเป็นกระถางเดียวนะครับผมจะต้องเคเบิลทายนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้เชือกนะครับผมเพื่อโยงไปรัดกระถางอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้องชิดฝั่งเดียวนะครับผมนี่ครับชิดกระถางฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตะกร้านี้นะครับจะใส่2กระถางไปด้วยกันนะครับผมนี่ครับร้อยสายเคเบิลเข้าไปนะครับผมเคเบิลทายนี่ก็ถ้าเป็นกระถางเดียวตะกร้าเดียวนะครับผมเนาะที่ไม่ได้ใส่2ตะกร้าก็ล็อกทั้ง3มุมเลยนะครับผมสำหรับเคเบิลทายนะครับนี่ครับเหลือช่องว่างเอาไว้เทิร์นอีก1กระถางนะครับผมเพราะว่าจะได้ไป2ตะกร้าพร้อมกันนะครับจากนั้นเราก็มัดเชือกนะครับผมนี่ครับ3ยึด3ฝั่งนะครับเพื่อให้ยึดกับกระถางนะครับนี่ครับใช้เชือกนะครับผมรัดอีกทีนึงนะครับเพื่อโยงลงไปนะครับผมจุดนี้สำคัญมากนะครับผมบางทีเกิดตีลังกาหรือว่าเคเบิลทายขาดก็ยังช่วยอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อเซฟต้นไม้นะครับผมทุกท่านนี่ครับโยงไปข้างล่างก้นกระถางนะครับผมนี่ครับทะลุมาแล้วก็มามัดล็อกไว้ตรงนี้นะครับผมบริเวณข้างๆก็รัดไว้นะครับผมเพื่อกันเคเบิลทายขาดนะครับผมนี่ครับพอหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ล็อกตะกร้ากันเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับมันทายล็อกเพื่อประกบกันนะครับผมทุกท่านจะได้แน่นหนานะครับตรงชุดนี้ก็คล้ายๆแพ็กต้นไม้ต้นเล็กเหมือนกันแหละครับผมต้นที่เซฟๆแต่ว่าบางทีก็ใส่กล่องเนาะนี่นะครับเราต้องใช้ลังกระดาษเพื่อกันใบเขาโผล่มานะครับผมครับพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ใช้เทปกาวนะครับผมรอบนะครับผมเพื่ออำพรางนิดนึงนะครับผมเนาะนี่ครับบางทีใบเขาอาจจะโผล่ออกมานะครับผมเราก็ปิดตรงบริเวณข้างบนนะครับผมระวังแตกนิดนึงนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการไปจัดส่งกันเลยนะครับมาถึงไปรษณีย์แล้วครับรอคิวนิดนึงนะครับผมนี่ครับจะให้ดูค่าจัดส่งนะครับถ้าต่ำกว่า5โลนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ85บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิน5โลขึ้นไปนะครับประมาณ125นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ